แล้วก็ออกทางนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวรับของที่ระลึกไม่ได้รับของที่ระลึกแล้วอ้อยอ้อยอ้อยออกมาเลยออกมาเลยกลุ่มเราเสร็จหมดหรือยังปัดเสร็จออกมาควายทางนี้เลยบ่ได้แบ่งยี่พอท่านบ่เป็นหยังดอกเขาได้ซ้ำนี่ก็เอาเขาก็ถือว่าเขาได้มากนั่นแล้วเพราะว่าคนมันหลายมันสิได้เฉพาะคนที่ขึ้นข้างบนก่อนเห็นบ่คนพวกเขาเจ้าได้เห็นบ่มีลูกชายได้ละอันใหญ่แล้วก็มีแบ่ง20อ๋อที่เพิ่นมาย่ําเสาที่ว่าเพิ่นมาเฝ้าอยู่นี่เพิ่นมาเฝ้าเดี๋ยวเฮาก็สิปล่อยแล้วเนาะบัดนี้เสร็จแล้วเหลือรอกลุ่มของเฮาอีกจักคนนี่หาจักคนหา6 7อีก7คนเด้อมากลุ่มของเฮามาทั้งพี่ลูกออกมาแล้วลูกสาวล่ะออกมาแล้วคุณแม่พินนั่งท่านนี้แหละลูกเพราะว่าเรามาไม่ทันคนมันเยอะอย่างยังดีแล้วยังได้สาระถ่ายยาลักครับถ่ายถ่ายเดี๋ยวเหลือใครของเราเหลือพี่จอมศิลป์ใช่ไหมเพราะว่าพี่ติ๋มไม่รู้แกอยู่ตรงไหนแกอยู่ปลายนู่นหรือเปล่าเพราะว่าเวลามันน้อยพี่ติ๋มแกรู้ทางถ้าไอ้จอยอยู่กับพี่ติ๋มน่ะพินตัวหักเอาเสียบให้หน่อยเสียบลงให้หน่อยเสียบลงซอกๆให้หน่อยฟังเนี้ยจิตอาสามีอาหารมีคนละแม่ยัดแม่ยัดมากสันอะเอาเอายัดลงกลัวมันยับไหมโอ้ยับแน่ยับแน่ข้างหลังนู้นไกลๆนู้นยังว่าได้เข่านะมามาพบไปบัตรพี่ติ๋มบ่รู้ว่าอยู่มุมไหนก็ไอ้จอยเอาสิเข้าไปที่สวนสาธารณะก่อนเดี๋ยวโทรหาพี่ติ๋มหาจังไหนเข้าก็ไปเลยก่อนเลยก็กลับไปเลยมามาเคลื่อนเคลื่อนกลุ่มเข้ามาเสร็จแล้วไปแล้วนะเพชรเฮโดลูกเฮโดเฮโดไปแล้วนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะข้ามฟังทางเก่าเลยฟังทางเก่าเลยพอมาพอเข้าเสร็จแล้วนะคะนี่ขนาดเข้ายุดต้นๆแล้วนะคะเขายังบ่ทันนะคะพอมาของที่ระลึกมีน้อยคิวยังเงายังอ่อมอยู่ค่ะต้องอ่อมไปพุ่นอ่อมตึกนะคะพอไม่หน่อยเสร็จแล้วกลับแล้วนะคะพุ่นอ่ะคิวยังเงาอยู่เลยคิวเยอะมากคิวยาวมากนะคะหนาวปะหนาวจ้ะไปแล้วเซ็ตแล้วเซ็ตแล้วเซ็ตแล้วครับก่อนจ้ะดูคิวเงานะคะคิวเงามากเยอะมากขอโทษด้วยจ้าขอไปในด้วยจ้าอ้าวเฮ้ยสวัสดีจ้าคิวอีกเยอะยาวยาวยาวมาเสร็จแล้วกลับแล้วเสร็จแล้วกลับมารถบัสวันออกตรงนี้ไม่ได้รถจะชนเราลูกข้างหนดขอเข้าทางนี้ได้ไหมนะเดินอ้อมทางนู้นเดินถนนได้ดีแล้วเหรอสไลด์โค้งมางั้นน่ะสไลด์โค้งออกมาโอ้คิวยาวมากคิวยาวมากพูดเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยอุ้ยพูดแต่สุดพูดอีกดีนะที่พอเข้ายังมาอยู่ต้นนะเนี่ยนี่นะคะประชาชนเดี๋ยวไม่น่าจะทำถนนนะคะแล้วหลังแถวมีใครบ้างวะโอเคเดินได้ลูกแต่ว่านี่นะคะจะให้ดูนะคะจากวงกลมจากตึกนู่นนะคะยาวถึงนี่นะคะ5โมงไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าคิดดูท่านบ่ไหนผู้ทําประท่านกะเอ่ยของลําพุ่นดูแล้วบ่รู้เขาอยู่จุดใดล่ะโทรหากันเมืองดูใหญ่ยับมาแน่รถสิตํายับมาอีกแน่รถสิตําพี่เก้าอี้มีให้นั่งมาๆมานั่งค่อยเอาโทรเบิ่งกันเบิ่งแต่ว่าไอ้จอยเนี่ยข่อยบ่ห่วงดอกเพราะว่าไอ้จอยมันอยู่กับพี่ติ๋มฮู้ทางไปห่วง2คนน่ะค่ะแต่ว่าเขาเจ้ากับมากับแฟนบ่แม่นบ่แม่นเพิ่นจะบ่ได้ละแก้นแต่ว่าเอ้ารับบ่เที่ยวเดียวกับเฮากับ
เออแต่เขาก็ต้องมีน้ำใจแหละแต่ว่าก็ต้องเข้าใจเด้อเพราะว่าแฟนเพื่อนก็บอกว่าฉันไม่เก่งสต็อกโฮล์มแม่เขาก็ว่าเข้าใจว่าฝรั่งอีกแหละฝรั่งไม่ใช่ว่าเขาเก่งทุกคนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยกันนะบรรยากาศกับประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเขาสิงานกลับไปทางนี้นะคะเพื่อจะกลับไปในเมืองนะคะนี่คือบริเวณด้านนอกของสถานทูตนี่บริเวณกลุ่มของเฮาลูกสาวกับหนาวหลานสาวกับหนาวงานนี่แม่โปกับหนาวแต่หนาวเฮาก็สู้ได้เพราะว่าโอเคเฮาได้ทำนาทีพอแล้วนะคะสำหรับความรู้สึกคงสิบ่ต้องบรรยายเนาะค่ะเพราะว่าความรู้สึกนี้ตราตรึงใจในหัวใจคนไทยทุกคนเนาะสำหรับความรู้สึกมันลึกซึ้งเกินที่จะบรรยายเป็นคำออกมาได้ค่ะสิ่งต่างๆในวันนี้จะอยู่ในหัวใจเราไปยันสิ้นลมหายใจแม่นบ่ทุกคนช่อรูปช่อรูปที่ระลึกนะนี่คือของที่ระลึกนะคะอย่าบางเออนี่ไงนี่ค่ะเดี๋ยวขอรวบรวมสมาชิกก่อนนะคะเพราะว่าสมาชิกรุดกันค่ะเดี๋ยวคอยว่ากันอีกทีนึงนะคะ